ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่123จากตอนที่แล้วเมื่อมโหสถบัณฑิตทราบอุบายว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงกักน้ำมิให้เข้าไปภายในเมืองได้ก็รำพึงว่าเห็นทีว่าพระเจ้าจุลนีนะคงจะไม่รู้จักเรามิถิลานครนะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำต่อให้ถูกล้อมสักกี่ปีเนี่ยก็ไม่มีวันอดตายมโหสถบัณฑิตจึงให้คนปลูกบัวด้วยไม้ไผ่ที่ยาว60ศอกจำนวนมากโดยผ่านกรรมวิธีการต่างๆเพียงชั่วข้ามคืนเดียวดอกบัวนั้นก็งอกสูงขึ้นไปจนเลยปลายไม้ไผ่แล้วให้ถอนมามอบแก่ทหารที่ประจำการอยู่บนกำแพงเพื่อโยนไปให้ทหารฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยกันพาดลำไม้ไผ่วางไว้บนกำแพงให้ปลายยื่นออกนอกกำแพงส่วนทางโคนก็ยกให้สูงขึ้นแล้วตักน้ำจากสระโบกขรณีใส่ทางโคนให้น้ำไหลออกทางปลายไม่ให้ขาดระยะแล้วร้องเรียกชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครให้มารองน้ำไปอาบและดื่มกันตามสบายเสมือนกับว่าน้ำภายในพระนครยังมีอีกล้นเหลืออมาตย์ผู้สืบราชการลับของมโหสถเมื่อได้สายบัวเหล่านั้นแล้วจึงนำขึ้นถวายแด่พระเจ้าจุลนีแล้วทูลมุสาไปว่าขอเดชะข้าพระองค์ได้เคยเข้าไปภายในพระนครเห็นสระโบกขรณีขนาดใหญ่ประมาณการว่าสายบัวที่อยู่ลึกบริเวณกลางสระคงยาวถึง100ศอกทีเดียวมิหน้าเราทหารเหล่านั้นถึงได้ขนน้ำออกมาให้คนข้างนอกได้ใช้สอยกันไม่หมดสักทีพระเจ้าจุลนีสดับคำทูล นั้นแล้วก็ทรงขัดเคืองพระหฤทัยยิ่งนักพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแม้ว่าชาวมิถิลานะจะมีน้ำกินน้ำใช้ไปอีกนานไม่มีวันหมดสิ้นแต่หากไม่มีข้าวกินเสร็จแล้วนี่ในที่สุดก็จะพากันอดตายกันทั้งเมืองอย่างแน่นอนท้าวเธอจึงมีรับสั่งให้เหล่าทหารทราบทั่วกันว่านับแต่นี้ไปจงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ใดนำข้าวเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาดอุบายของพราหมณ์เกวัฏได้ล่วงรู้ไปถึงมโหสถบัณฑิตเช่นเดียวกับครั้งก่อนมโหสถทราบข่าวจากคนส่งข่าวแล้วก็คิดหาหนทางแก้ไขในทันทีโดยในครั้งนี้นะมโหสถสั่งการให้ทหารระดมกำลังช่วยกันโกยเลนขึ้นไปถมบนกำแพงแล้วให้หวานเข้าเปลือกลงในที่นั้นเพียงชั่วข้ามคืนเดียวเข้าเปลือกเหล่านั้นก็งอกงามขึ้นชูใบเขียวชอุ่มเต็มตลอดแนวสันกำแพงเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่เป็นดังนี้เพราะความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ย่อมสำเร็จได้ด้วยบุญญานุภาพที่สั่งสมมาดีแล้วพวกทหารฝ่ายปัญจาลนครที่ประจำการอยู่รอบกำแพงเมืองได้เห็นประจักษ์แก่สายตาตนเองต่างก็พากันพิศวงไปตามๆกันโดยเฉพาะพระเจ้าจุลนีนั้นทรงฉงนพระหฤทัยอย่างมากถึงกับมีพระราชดำรัสถาม
ในท่ามกลางข้าราชบริพารว่าท่านทั้งหลายมีใครน่ะพอจะทราบบ้างว่าข้าวที่งอกขึ้นเหนือกำแพงเป็นทิวแถวนั้นน่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรอำมาตย์ซึ่งเป็นคนของมโหสถจึงถือโอกาสกราบทูลเท้าเธอว่าขอเดชะเมื่อครั้งที่ข้าพระองค์เข้าไปสอดแนมเหตุการณ์ภายในพระนครเคยได้เห็นกองข้าวเปลือกที่ถูกทิ้งไว้บริเวณริมกำแพงข้าพระองค์จึงหยิบข้าวเปลือกนั้นขึ้นมาดูทันใดนั้นชาวเมืองกลุ่มหนึ่งก็บอกแก่ข้าพระองค์ว่าท่าทางท่านคงจะหิวมากสินะข้าวในเมืองน่ะมีมากมายถ้าท่านต้องการก็จงเอาชายผ้าห่อข้าวเปลือกนี้ไปหุงกินที่เรือนตามแต่ท่านต้องการเถิดข้าพระองค์แปลกใจจึงสอบถามดูในที่สุดจึงทราบมาว่ามโหสถบัณฑิตน่ะเป็นผู้ฉลาดรอบคอบเล็งเห็นภัยที่อาจมาถึงในอนาคตจึงเตรียมการสะสมเสบียงไว้ล่วงหน้าด้วยความไม่ประมาทเขาได้ให้ชาวเมืองขนข้าวเปลือกมาจากไร่นาทั่วทั้งเมืองมาเก็บไว้ในฉางหลวงเป็นอันมากเท่านั้นยังไม่พออาคารสถานที่แห่งใดที่เป็นเรือนร้างว่างเปล่ามโหสถก็ให้นำข้าวเปลือกมาบรรจุไว้เต็มทุกที่ไปรวมแล้วก็มีปริมาณมากมายเกินพอที่จะเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมืองเมื่อมโหสถเห็นว่ายังเหลืออีกเป็นอันมากที่ยังไม่มีที่เก็บจึงให้กองทิ้งไว้ริมทางและบริเวณกำแพงข้าวเปลือกเหล่านั้นเมื่อถูกแดดเผาก็แห้งครั้นต่อมาได้รับน้ำฝนจึงได้งอกขึ้นเป็นข้าวกล้าอย่างที่เห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้สดับดังนั้นก็ทรงสำคัญว่ามิถิลานครเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารอย่างเหลือเฟือถึงขนาดว่าไม่มีที่จะเก็บจนต้องแจกจ่ายให้ชาวเมืองไปบ้างกองทิ้งริมทางบ้างเท้าเธอทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสถามพราหมณ์เกวัฏอีกว่าท่านอาจารย์เห็นทีว่าเราเนี่ยคงไม่อาจจะยึดมิถิลานครด้วยอุบายนี้เป็นแน่ท่านอาจารย์น่ะยังพอจะมีอุบายอย่างอื่นอีกหรือไม่ล่ะพราหมณ์เกวัฏจึงคิดว่าสิ่งที่จะทำให้ข้าวสารอาหารต่างๆสุกได้ก็คือฟืนถ้าขาดฟืนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับขาดเสบียงเพราะมนุษย์ไม่สามารถจะกินข้าวสารอาหารดิบๆได้ดังนั้นจึงกราบทูลว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพเมื่อล้อมชาวเมืองให้อดข้าวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึงแม้มิถิลานครน่ะจะมีข้าวมากมายแล้วก็ตามแต่ถ้าขาดฟืนหุงต้มแล้วก็ไม่สามารถทำข้าวสารอาหารต่างๆให้สุกได้ชาวเมืองจะต้องอดตายกันอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงปิดกั้นเส้นทางมิให้ชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครน่ะได้นำฟืนเข้าไปภายในพระนครได้เพราะธรรมดาชาวบ้านต้องออกไปหาฟืนภายนอกเขตแดนเมื่อภายในพระนครขาดฟืนหุงต้มแล้วเราก็สามารถยึดมิถิลานครได้อย่างแน่นอนพระเจ้าจุลนีทรงมีรับสั่งด้วยพระหฤทัยแช่มชื่นว่าแยบคายดีท่านอาจารย์ฉันเห็นด้วยท้าวเธอจึงรับสั่งให้เปล่าประกาศแจ้งเหล่าทหารทราบทั่วกันว่านับแต่นี้ไปนี่
จงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ใดนำฟืนเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาดแต่พอรุ่งขึ้นบนสันกำแพงเมืองมิถิลาก็มีกองฟืนมาเรียงกองไว้อยู่ด้านหลังทิวแถวข้าวกล้ามากมายกายกองพวกทหารมิถิลานครจึงพากันพูดเยาะเย้าทหารของพระเจ้าจุลนีว่าเฮ้ยเจ้าผู้เป็นข้าบาทของพระเจ้าจุลนีพวกเจ้าจงอย่าได้หิวตายซะก่อนเลยจงรับเอาฟืนเหล่านี้นะไปหุงต้มอาหารกินให้อิ่มหนำเถิดว่าแล้วก็ช่วยกันคว้างดุ้นฟืนจากบนกำแพงลงไปกองอยู่ที่พื้นเป็นจำนวนมากเมื่อพระเจ้าจุลนีได้ทราบเหตุการณ์นั้นแล้วจะตรัสอย่างไรหนทางที่จะยึดมิถิลานครนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยเพราะมโหสถได้วางแผนป้องกันเมืองไว้อย่างดีเยี่ยมส่วนว่าพราหมณ์เกวัฏจะมีแผนการอย่างไรต่อไปอีกโปรดติดตามตอนต่อไป